ทัวร์ลงแบบยับยับหลังจากที่นักร้องชื่อดังได้ออกมาโพสข้อความผู้ชายที่มีลูกมีเมียเที่ยวบาร์โฮสงานนี้ก็โดนโยงถึงดราม่าผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์ถามกลางกระแสข่าวร้อนแรงของหมอลำชื่อดังอย่างแพรวแสงทองและก็สามีบิ๊กทิติวุฒิหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์ที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายก็ได้ออกมาแฉว่าภรรยานอกใจแอบคุยกับผู้ชายคนอื่นอยู่หลายหนก็เลยทำเอาฝ่ายแพรวก็ได้ออกมาโต้กลับพร้อมระบายความน้อยใจประมาณว่าเหตุผลที่คุยกับคนอื่นก็เพราะว่าน้อยใจที่บิ๊กไม่มีเวลาให้วันว่างๆแทนที่จะอยู่กับครอบครัวแต่กลับไปเที่ยวบาร์เกซึ่งทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์ก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าตนเองก็อาจจะมีลักษณะรูปร่างและท่าทางที่อ่อนหวายดูหวานหวานแต่ก็ไม่เป็นเกย์อย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับภายหลังจากนั้นได้ไม่นานแพรวและผู้ใหญ่บ้านฟิวแลนด์ก็ได้เคลียร์ใจกันอีกครั้งพร้อมกับเดินหน้าเป็นครอบครัวต่อไปเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกสาวแต่ก็ไม่ได้กลับมาในฐานะสามีภรรยาแต่อย่างใดแต่ท่ามกลางกระแสข่าวที่กำลังคุกรุ่นทางด้านนักร้องพิธีกรที่ดังอย่างแคนดี้รากแก่นก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเอาไว้ว่าผู้ชายก็มีลูกมีเมียที่ไปเที่ยวบาร์เกย์ก็คือว่าเป็นแบบใดบอกแน่ซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็โดนทัวร์ลงแบบยับยับเนื่องมาจากถูกจับโยงข้อความดังกล่าวกับข่าวของแพรวผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์และชาวเน็ตก็มองว่าการกระทำแบบนี้เปรียบเสมือนหิวแสงแต่ล่าสุดแคนดี้ก็ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงถึงประเด็นนี้ตนเองก็ยืนยันว่าไม่ได้พูดถึงอีกฝั่งเป็นแค่การโพสต์เฉยๆแต่นักข่าวก็จับไปทำข่าวเองโดยที่มีข้อความว่าถามซื่อๆกาเป็นเขาแค่ถามในเพจเพราะว่าอยากจะรู้ฟิลไม่ได้พูดถึงบิ๊กเพราะว่ารู้ว่าน้องไม่ได้ไปเที่ยวเองพาคนในวงไปไม่ได้หิวแสงแต่บังเอิญพี่ๆสื่อเอาไปทำข่าวต่อปัดทู่ฮ่าฮ่าถามตั้งหลายคำถามแล้วเป็นข่าวคำถามเดียวแต่ก็คงจะถามต่อไปแหละนะลูกๆ ก็มาคุยกันได้นะเปิดโลกใหม่ๆกันแฮชแท็กขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะ